เอาละครับและอย่างที่หลายๆคนทราบกันเป็นอย่างดีว่าเหล่าทีวีแมนนั้นพวกเขาสามารถแสดงอารมณ์ออกมาทางสีหน้าหรือว่าหน้าจอของพวกเขาได้ซึ่งในตอนนี้จาก EP ที่39ถึง EP ที่46ในปัจจุบันเราก็ได้เห็นท่าทางและการแสดงอารมณ์ต่างๆของพวกเขาเหล่านี้ไปมากกว่า7รูปแบบแล้วแต่ละรูปแบบมันมีรูปแบบอย่างไรเราไปรับชมพร้อมกันเลย Let's goและก่อนไปรับชมก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารอัปเดตและคลิป Security Toilet ตอนใหม่ๆก่อนใครอีกด้วยใน EP ที่39เราจะเห็นการแสดงหน้ายิ้มของเจ้าทีวีแมนในตอนจบและนี่เองก็เป็นครั้งแรกที่ทำให้เรานั้นได้เห็นถึงหน้าการแสดงอารมณ์ของเราพวกทีวีแมนที่เขานั้นจะทำการยิ้มแบบขยิบตาข้างหนึ่งพร้อมกับยิ้มที่มุมปากดูเป็นการย่อเย้ยพวกเหล่า Security Toilet อยู่ไม่น้อยซึ่งเพื่อนๆนั้นก็สามารถแสดงอารมณ์แบบนี้ได้โดยการพิมพ์เครื่องหมายเซมิโคลอนตามด้วยวงเล็บปิดนั่นเองจากนั้นใน EP ที่40หลังจากที่ Big TV Man ใช้พลังลำแสในการกำจัด Security Toilet ไปจนหมดก็ทำให้ TV Man นั้นถึงกับหันมามองที่กล้องแล้วทำหน้าแบบมุ้ยเง่ซึ่งมันก็ทำให้เรานั้นได้เห็นถึงความน่ารักของเจ้า TV Man ขึ้นมาในทันทีเพื่อนๆ เองก็สามารถลองพิมพ์หน้าตาแบบนี้ได้โดยใช้ตัว C และตามด้วยเครื่องหมายโคลอนนั่นเองจากนั้นใน EP ที่41หลังจากที่เป็นการปรากฏตัวที่ยิ่งใหญ่ของพี่ใหญ่ TV Man อย่าง Cinema Man นั้นก็ทำให้เราต่างตื่นเต้นถึงความอลังการนี้แล้วทำให้เราเองได้เห็นความสามารถอันสุดยอดความอีพิกของไททัน TV Man หรือว่า Cinema Man คนนี้และในตอนจบเองเขานั้นก็ได้หันมามองที่กล้องและทำสีหน้าออกมาแบบนี้โอ้โหเปลี่ยนเป็นโหมดน่ารักเฉยเลยเพื่อนๆก็สามารถแสดงอารมณ์แบบนี้ได้โดยการพิมพ์เครื่องหมายโคลอนตามด้วยเลข3นั่นเองจากนั้นการแสดงสีหน้าอารมณ์ต่างๆนั้นจะไปปรากฏตัวอีกทีใน EP ที่43กันเลยและดูเหมือนว่าใน EP ที่42นี้นั้นมันจะเป็นการเล่นกันอย่างสนุกสนานของพวกเขาเหล่านี้มากกว่านั่นเองใน EP ที่43นี้นั้นเราจะเห็นการเอาคืนของเหล่า Security Toilet ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีแว่นตากรองแสงจนทำให้เหล่า TV Man และ Big TV Man นั้นถึงกับท้อและต้องทำการถอยกลับในทันทีก่อนที่พวกเขานั้นจะหันกลับมามองที่กล้องและแสดงสีหน้าแบบนี้ออกมาซึ่งมันก็คือสีหน้าแสยยิ้มที่ปรากฏไปก่อนหน้านี้ใน EP ที่39ที่เป็นการแสดงสีหน้าเหมือนเป็นการขยิบตาข้างหนึ่งและยิ้มที่มุมปากจากเครื่องหมายเซมิโคลอนและวงเล็บปิดจากเหตุนี้เองก็ทำให้เราสามารถตีความได้ว่าบางทีแล้วนั้นทีวีแมนอาจจะทำการแสดงสีหน้าได้เพียงรูปแบบเดียวนั่นเองใน EP ที่44 EP ต่อมานั้นในครั้งนี้เราจะได้เห็นการแสดงสีหน้าของพี่ใหญ่ของเรากันอีกครั้งกับพี่ใหญ่อย่างไททันทีวีแมนหรือว่าซินีมาแมนแต่ในครั้งนี้มันจะไม่ได้น่ารักตะมุตะมิเหมือนกับครั้งก่อนอย่างแน่นอนเนื่องจากในตอนนี้นั้นเขาดูมีความโกรธเกรี้ยวเป็นอย่างมากจากการที่พวกพ้องของตัวเองต้องมาถูกปรสิตทั้งฝั่ง Security Toilet ยืนล่างเอาไว้ได้และเขาจะต้องเข้าทำการต่อสู้ด้วยจนทำให้ Cinema Man ในตอนนี้นั้นถึงกับแสดงสีหน้าแบบนี้ออกมาใช่แล้วครับมันคือสีหน้าแห่งความโกรธเกรี้ยวเต็มที่เลยนั่นเองซึ่งเพื่อนๆเองก็สามารถพิมพ์แสดงสีหน้าแบบนี้ออกมาได้โดยการพิมพ์เครื่องหมายมากกว่าตามด้วยเครื่องหมายโคลอนและตามด้วยวงเล็บเปิดแบบนี้นั่นเองจากนั้นใน EP ต่อมา EP ที่45ใน EP นี้นั้นเราจะได้เห็นสงครามที่มันร้อนระอุจาก EP ก่อนมันก็เริ่มปะทุขึ้นมันคือการต่อสู้ที่ผมไม่รู้จะหาอะไรมาอธิบายการต่อสู้ในครั้งนี้เลยมันคือการต่อสู้ที่ถูกอัดเละอยู่ฝ่ายเดียวอย่างแน่นอนจากการที่ไททันสปีกเกอร์แมนนั้นโดนทางฝั่งซินีมาแมนในร่างเมกาอัดจนเละเทะและทำให้เขาเองบาดเจ็บจนสาหัสถึงกับสูญเสียสปีกเกอร์บนไหล่ของเขาออกไปจนทำให้เขานั้นต้องหนีเอาชีวิตรอดอย่างสะบักสะบอมจนทำให้พี่ซินีมาแมนนั้นถึงกับแสดงสีหน้าแบบนี้ออกมาใช่แล้วครับมันคือหน้าอย่างวะก่อนที่พี่แกซินีมาแมนนั้นจะวาร์ปหายตัวไปในเงามืดควันสีดำซึ่งเพื่อนๆเองก็สามารถพิมพ์สัญลักษณ์แสดงหน้าตาแบบนี้ได้โดยการพิมพ์เครื่องหมายลบตามด้วยอันเดอร์สกอร์และพิมพ์เครื่องหมายลบอีกครั้งแบบนี้นั่นเอง
เอาเลยครับและใน EP ล่าสุด EP ที่46นั้นหลังจากที่ Cinema Man วาร์ปตามไททันสปีกเกอร์แมนมาก็ทำให้เขานั้นพบกับสกิปตี้ทอยเลตระดับบอสตัวใหม่ที่มันก็จะเรียกว่าระดับบอสดีไหมนะเพราะว่าการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นเราก็ยังเห็นว่าศัตรูโดนอัดจนเละเทะอยู่เหมือนเดิมโดยที่ Cinema Man นั้นสามารถใช้กรงเล็บกระซวกเข้าไปที่หัวของ Security Toilet ตัวนี้จนทำให้มันแน่นิ่งไปในทีเดียวเลยนั่นเองจนถึงขั้นที่ Cinema Man ถึงกับแสดงสีหน้าแบบนี้ออกมาประมาณว่าง่ายจัง Easy อีกด้วยนั่นเองและทุกคนก็สามารถพิมพ์แสดงอารมณ์แบบนี้ได้โดยใช้เครื่องหมายมากกว่าตามด้วยตัว U และตามด้วยตัว W และพิมพ์ตัว U อีกครั้งจะได้แบบนี้นั่นเองและวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ก็ See you later ครับผมบ๊ายบาย